ทุกคนคะเกือบ1สัปดาห์แล้วนะคะที่มีการพบคราบน้ำมันหลายแห่งบนชายหาดของจังหวัดภูเก็ตค่ะอย่างจุดที่ดิฉันอยู่ตอนนี้ก็คือหาดไม้ขาวนะคะยังคงสามารถเห็นคราบน้ำมันกระจายอยู่ได้ทั่วไปนะคะบริเวณที่คลื่นซัดขึ้นมาด้านบนนะคะลักษณะก็คือจะเป็นแบบนี้ค่ะจะมีเป็นลักษณะคราบเหนียวนะคะแล้วก็มีการเกาะติดกันแบบนี้นะคะก็จะมากับพวกขยะกระจายอยู่ทั่วไปตามแนวชายหาดค่ะก่อนหน้านี้นะคะก็จะมีภาพของสัตว์ทะเลหลายชนิดนะคะที่ได้รับผลกระทบจากคราบน้ำมันเหล่านี้นะคะซึ่งทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเองเนี่ยก็ได้ลงพื้นที่ช่วยกันเก็บกวาดแต่ว่าด้วยสภาพคลื่นลมค่ะที่ค่อนข้างแรงนะคะก็จะทำให้คราบน้ำมันเหล่านี้ยังคงกระจายขึ้นมาให้เห็นได้ในบริเวณทั่วไปค่ะนี่ค่ะค่อนข้างจะเหนียวนะคะแล้วก็เอาออกยากค่ะล่าสุดนะคะมีความคืบหน้าในการค้นหาแหล่งที่มาของคราบน้ำมันเหล่านี้นะคะแต่การจะเอาผิดนั้นก็ต้องเป็นไปตามขั้นตอนและอำนาจทางกฎหมายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะ